สวัสดีค่ะฉันชื่อแก้วค่ะฉันทำงานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมล์สายหนึ่งหรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่ากระเป๋ารถเมล์งานของฉันแม้จะเหนื่อยไปหน่อยแต่ฉันก็รักและพอใจกับงานนี้ค่ะเพราะเป็นงานที่สุจริตมั่นคงและมีเกียรติการเดินทางไปทำงานของพนักงานเนื่องด้วยที่พักอยู่ไกลที่ทำงานพนักงานกะเช้าบางคนจึงจำเป็นจะต้องไปกับรถรับพนักงานจึงทำให้บ่อยครั้งต้องมาทำงานก่อนเวลาแต่หากเป็นพนักงานกะบ่ายที่เลิกงานหลังห้าทุ่มรถสาธารณะหมดแล้วก็จำเป็นต้องใช้บริการแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งบางครั้งก็ไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงานบนรถฉันต้องเจอผู้โดยสารที่มาใช้บริการหลากหลายประเภทซึ่งก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีและนี่คือตัวอย่างของผู้โดยสารที่ทำให้การทำงานของฉันเต็มไปด้วยความเครียดอันเกิดจากความหวาดระแวงแต่บางครั้งปัญหาทำนองนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากเฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นเพื่อนร่วมงานชายบางคนก็ชอบมาแนวนี้ให้เห็นบ่อยๆแต่ยังไม่มีตอนนี้เลยนะสี่ห้องหัวใจของพี่ยังว่างอยู่นะแก้วยังไม่อยากมีภาระนะจ๊ะแล้วน้องแก้วพักไปที่ไหนครับพระรามสองนี่ที่สองป่ะขอบใจพี่มากนะจ๊ะแต่ไม่ดีกว่าจ๊ะกลัวแฟนพี่จะเข้าใจผิดอุ้ยสูงสูงมันเป็นนมเลยแล้วเล็กทีนะอนาคตฉันคิดว่าคงจะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าร่างกายยังทำไหวแต่แล้วเหตุการณ์ในวันหนึ่งก็ทำให้ฉันเริ่มไม่มั่นใจกี่คนบ้านใครก็มาอาศัยจะได้หลับนอนแตรเด้ออ่ะคุณเพชรมาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันนั่งก่อนครับฉันนั่งก่อนค่ะเป็นยังไงเหนื่อยไหมทำงานขึ้นรถทั้งวันเหนื่อยค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอากาศร้อนมากเหนื่อยแบบนี้ร้อนแบบนี้อยากเข้ามานั่งในห้องแอร์เย็นๆเลยไม่ต้องตากแดดตากลมร้อนๆเอาไหมล่ะเปลี่ยนได้ด้วยเหรอคะได้สิผมช่วยได้นะจริงเหรอคะจริงสิผมน่ะช่วยคุณได้แต่ว่าคุณเพ็ญน่ะต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆแลกเปลี่ยนกับผมบ้างนะอะไรเหรอคะก็คือต้องมีหัวหน้ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างคือแค่เราเนี่ยน่าสงสารเลยตากแดดผมไหม้เกรียมหมดเลยเนี่ยเนาะแก้วน้องแก้วเห็นใจพี่บ้างรับรักพี่หน่อยน้องนาอ่ะคุณแก้วมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนเป็นไงล่ะเหนื่อยไหมทำงานขึ้นรถลงรถทั้งวันก็เหนื่อยบ้างค่ะพอดีวันนี้วันศุกร์อะค่ะก็รถก็ติดคนก็แน่นค่ะแย่จริงนะแล้วเหนื่อยๆร้อนๆแบบเนี้ยอยากจะลองเปลี่ยนงานเข้ามาทำงานข้างในที่มันนั่งห้องแอร์เย็นๆกับผมบ้างไหมล่ะก็ถ้ามีโอกาสแก้วก็อยากจะลองดูค่ะแล้วหัวหน้าถามทำไมล่ะคะคือผมเห็นว่าคุณแก้วเนี่ยทั้งสวยหน้าตาดีรูปร่างดีอะไรก็สวยไปหมดเลยผมอยากให้คุณแก้วเนี่ยเข้ามาทำงานข้างในกับผมมากมากเลยแล้วหัวหน้าจะช่วยแก้วยังไงล่ะคะก็อย่างที่ว่าไง
แต่คุณแก้วอ่ะต้องมีอะไรตอบแทนกับผมบ้างนะหัวหน้าจะให้แก้วแลกเปลี่ยนอะไรเหรอคะก็คืออย่างนี้นะแลกเปลี่ยนตอบแทนกันเล็กๆน้อยๆช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงพักเที่ยงนะครับผมอยากให้คุณแก้วมาหาผมบ่อยๆแล้วก็เราก็แล้วถ้าคนอื่นรู้ทำยังไงคะเวลาเรามีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแค่สองคนเราก็รู้กันสองคนสิครับเราจะไม่ให้คนอื่นก็รู้ทำไมนะน้องแก้วนะนี่ถ้าต้องเล่นกันขนาดเนี้ยแก้วขออยู่แบบนี้ดีกว่าค่ะมีพนักงานคนอื่นเขาต้องการโอกาสที่มันเลือกแยะเลยนะไม่ให้โอกาสผมให้ความช่วยเหลือเขาไม่สนับสนุนแต่ท่านหลับแก้วแล้วนะผมช่วยเต็มที่เลยนะครับลองคิดดูก่อนแล้วผมจะรอคำตอบครับนะผมจะรอหัวหน้าไม่ต้องรอคำตอบหรอกค่ะพร้อมถึงยังไงแก้วก็ไม่มีวันทำให้ถึงหน้าต้องการแก้วขอตัวกลับก่อนนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้หญิงอย่างฉันต้องเผชิญในระหว่างการทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คงส่งผลกระทบต่องานของฉันมันอาจทำให้ฉันโดนกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับพนักงานหญิงคนอื่นๆฉันคงต้องลำบากกว่าเดิมแน่ๆหากยังทำงานที่นี่ต่อไปเฮ้ยเป็นอะไรนะนั่งเหม่อลอยหน้าตาก็ดูเครียดด้วยเปล่าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะเฮ้ยไม่มีอะไรได้ยังไงทุกวันพี่เห็นแก้วยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงวันนี้ก็ไม่ปกติแน่ฮะหัวหน้าเรียกแก้วเข้าไปคุยอะค่ะคุยเรื่องอะไรอะหัวหน้าเสนองานในออฟฟิศให้แก้วเฮ้ยงานออฟฟิศก็ดีสิจะได้สบายสบายไงแต่หัวหน้ามีข้อแลกเปลี่ยนสิคะโอ้โหนี่เป็นอย่างที่เขาลือกันจริงๆเหรอเนี่ยฮะลือเขาลือแบบไหนกันเหรอคะอะไรกันแก้วไม่เคยได้ยินเลยเหรอก็ที่เขาลือกันว่าหัวหน้าชอบเรียกพนักงานสาวๆเข้าไปแล้วก็เสนอว่าจะให้ทำงานในออฟฟิศแล้วก็เป็นอย่างแก้วนี่แหละนะเฮ้ยเลวจริงๆเห็นทีพี่จะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแก้วแล้วอย่างนี้แก้วต้องทำยังไงบ้างอะคะแก้วเคยได้ยินคณะทำงานที่ตั้งชื่อหน่วยงานว่าคณะป้องปรามและแก้ไขการคุกคามทางเพศในที่ทำงานไหมหน่วยงานนี่นะเขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะแก้วแต่สถานที่ทำงานทุกที่นั้นย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีและนี่คือตัวอย่างเพื่อนร่วมงานที่ดีที่คอยช่วยเหลือฉันพี่ติดต่อเรื่องทั้งหมดให้แก้วแล้วเข้าไปคุยกับเขาด้านในได้เลยขอบคุณพี่สมนึกมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพนักงานของเราทั้งหมดยังไงพี่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วไปเข้าไปเถอะปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ไม่มีเจ้าทุกข์หรือว่าพนักงานคนไหนเนี่ยกล้านำเรื่องมาร้องเรียนกับเราซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงกลัวหัวหน้างานก็ได้ผมต้องขอบคุณคุณแก้วนะครับที่กล้าเดินเข้ามาหาเราแล้วเราก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณแก้วอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับผมอยากจะขอให้คุณแก้วช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ผมฟังหน่อยนะครับได้ค่ะการทำงานของคณะกรรมการป้องปรามและแก้ไขการคุกคามทางเพศในที่ทำงานในขั้นต้นคณะกรรมการจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องทั้งจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานประจำเขตและประจำอู่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าตาสับปะรดเพื่อช่วยรวบรวมพยานหลักฐานและคอยสังเกตพฤติการของทั้งสองฝ่าย
กระบวนการทำงานนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อป้องกันผลกระทบกับคู่กรณีทั้งสองเมื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้นและพบว่ามีมูลที่อาจเป็นจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นโดยเชิญคู่กรณีทั้งผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียนมาสอบสวนการสอบสวนจะแบ่งเป็น2ห้องแยกกันระหว่างผู้ถูกร้องเรียนกับผู้ร้องเรียนเพื่อป้องกันการข่มขู่การคุกคามและการเผชิญหน้าเนื่องจากผู้ถูกกระทำการคุกคามทางเพศจะรู้สึกอึดอัดที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนเป็นพยานก็เรียกมาได้เลยและโชคดีที่กรณีของฉันมีเพื่อนร่วมงานหญิงที่เคยถูกกระทำมาก่อนยินดีมาร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยบทสรุปในวันนั้นหัวหน้างานของฉันยอมจำนนต่อหลักฐานและพยานและได้รับการลงโทษในท้ายที่สุดที่ทำงานของฉันจึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุกคามทางเพศตั้งแต่นั้นฉันจึงทำงานอย่างมีความสุข